มีข่าวลือมาสักพักหนึ่งแล้วว่า Netflix นะครับจะทำแพ็กเกจราคาดูหนังรายเดือนที่ถูกลงวันนี้เขาเริ่มแล้วครับที่อินเดียในราคาเดือนแค่90บาทคุณผู้ชมครับหลายคนที่ชื่นชอบ Netflix นะในบ้านเราเนี่ยไปตั้งตีกันนะหารกันคนละ100กว่าบาทใช่มั้ยครับบางทีก็หาตีไม่ได้บางคนก็ยอมเสีย400กว่าบาทเพื่อที่จะดู Netflix นะครับก็ Netflix ก็เข้าใจครับว่ามีผู้ใช้หลายๆคนคือตอนนี้ยอด Subscriber ของเขาหรือยอดสมาชิกของเขาเนี่ยมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะฮะในรอบ3เดือน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยากดู Netflix แล้วมีกำลังพอที่จะจ่าย Netflix หรือคนที่หาตี้รวมตัวกันได้มันมีอยู่เท่านี้จริงๆทำให้ยอดสมาชิกมันไม่เพิ่มเลย Netflix จึงต้องทำอะไรสักอย่างนึงครับเพื่อที่จะขยายฐานของตัวเองต่อไปไม่เช่นนั้นอยู่กับที่แบบนี้มีแต่รอวันเจ๊งอย่างเดียวถูกไหมครับก็เลยคิดแพ็กเกจราคาประหยัดเพื่อที่จะให้คนที่ไม่อยากจ่ายเงินแพงกว่านั้นเอื้อมถึงเข้ามาได้บ้างนี่เขาไปทดลองแพ็กเกจนี้ที่ประเทศอินเดียก่อนเลยครับเพราะว่าที่อินเดียนั้นการแข่งขันของพวกดูหนังสตรีมมิ่งเนี่ยแข่งขันกันสูงมากมีหลายเจ้ามากๆแล้วก็หันราคากันแบบยุบยับยุบยับเลยนะครับตอนนี้ Netflix ก็เลยเปิดราคาแพ็กเกจใหม่ล่าสุดซึ่งมันจะลดทอนคุณภาพลงนะอย่างเช่นดูความละเอียดของหนังนะจาก 4K ก็ดูไม่ได้ละ Full HD ก็ดูไม่ได้ดูได้แค่ SD นะคือ 720p ก็ตัวมือถือก็ดูได้เฉพาะบนมือถืออย่างเดียวนี่ไม่สามารถไปดูบนแอปบนกล่องบนอะไรได้แล้วก็ไม่สามารถแคสขึ้นไปจอใหญ่ได้นะฮะก็มันเป็นแพ็กเกจที่ตัดนู่นตัดนี่ออกแล้วก็ทำให้ราคาถูกลงครับเขาไปเสนอขายในอินเดียนะครับในราคา199รูปีนะคิดเป็นเงินดอลลาร์ 2.8 ดอลลาร์หรือเงินไทยก็คือ90บาทต่อเดือนฟังดูดีนะ90บาทต่อเดือน ซึ่งคำถามแรกที่ทุกคนดูข่าวนี้พอถึงตอน90บาทปุ๊บทุกคนต้องถามคำถามนี้เลยเหมือนผมนั่งอยู่ในใจคุณเลยเฮ้ย90บาทตั้งตีได้ป่าวะ ถ้าตั้งตีได้4คนเหมือนเดิมนี่ยุ่งเลยนะมีเฮเลยนะคือความละเอียด SD ตอนแรกกันนึกอยากจะลุกขึ้นมาด่าเหมือนกันแหละแต่พอถ้ามันตั้งตีได้90บาทหาร4คนเหลือคนละ22บาท50สตางค์ครับ ถูกมากๆเลยเอ้ยโอ้ถ้าอย่างนี้นะ SD ก็ยอมแคสขึ้นจอใหญ่ไม่ได้ไม่เป็นไรดูบนมือถือแหละส่วนใหญ่ก็ดูบนมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับหลังจากทดลองเปิดแพ็กเกจใหม่199รูปีไปในอินเดียนะครับแค่เดือนมิถุนายนเดือนเดียวนะครับมีสมาชิก Netflix เพิ่มขึ้น2,700,000บัญชีครับโอ้โหถือว่ามาถูกทางเลยนะฮะขยายไปประเทศอื่นได้ด้วยก็ดีราคานี้อยากให้มาเปิดในเมืองไทยมากเลยนะครับเพราะว่ายังมีคนไทยหลายคนที่อยากดูเรื่องสนุกๆหนังสตรีมมิ่งสนุกๆบน Netflix แต่ว่ายังหาตี้ไม่ได้แล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งตี้กันได้แล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่ามันมี470บาทมันจะจ่ายขนาดนั้นมันไม่ไหวถ้ามี90บาทแบบนี้ผมว่าได้ยอดเพิ่มสมาชิกเพิ่มจากเมืองไทยอีกบานเลยนะครับตอนนี้เขาเริ่มต้นที่อินเดียก่อนนะครับรอดูว่าจะมาถึงเมืองไทยในเร็วๆนี้หรือเปล่าต้องรอดูครับดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์